ล้วครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เว็บไซต์ของเกม Poybank นะครับผมท่านหน้าจอที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนเนี้ยเป็นการสปอย Battle Pass Part 2นะครับอาจจะพูดติดขัดหน่อยครับเป็นการสปอย Battle Pass Part 2นะครับก็ไม่เชิงว่าสปอยหรอกแต่เป็นการเฉลยเลยนะครับผมเป็นการเฉลยเลยนะครับแล้วก็Battle Pass รอบนี้นะครับแจกตัวละครดีด้วยครับผมแจกตัวละครดีด้วยแต่เท่าที่ดูเนี่ยผมไม่คิดว่ามันจะแจกถาวร นะถ้าท่านผู้ชมเห็นที่หน้าจอตอนนี้อันนี้มันเป็นรายละเอียดของ Battle Pass Part ที่2นะครับผมพเนจรศึกแดนซามูไรเนาะหลังจากที่พาร์ทแรกเนี่ยเราได้สนายถาวรไปละรอบนี้เป็นอัคถาวร นะครับผมเป็นอัคเก็บเสียงถาวรครับผมตัวเกมก็ได้สปอยล์ที่เรียบร้อยแล้วครับสปอยไม่ใช่สปอยเฉลยเลยครับผมก็คือไร้เสียงบวกซากุระเอฟเฟกต์ส่วนตัวละครเนี่ยเหมือนจะเป็นตัวละครใหม่ทั้ง2ตัวไม่เชิงว่าใหม่ครับเป็นตัวละครเก่าที่เอามาย้อมแมวใหม่ก็คือเป็นตัวละครเก่าที่มาใส่ลายใหม่แต่อันเนี้ยที่ผมยังไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยก็คือที่บวก HP 20กับบวก M Speed 22เนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราจะได้ตัวละครที่มันบวกเลือดเป็น120แล้วหรือว่ายังไงกันแน่หรือว่าเป็นแค่ตัวละครมันเพราะว่าส่วนมากอ่ะตัวละครถาวรมันจะเลือดแค่ร้อยนะครับเดี๋ยวผมเข้าเกมให้ดูนะอันนี้ในตัวละครผมนะเนี่ยส่วนมากเนี่ยไม่ใช่ส่วนมากมันใช่อ่ะคือมันจะแค่เลือดร้อยไงเห็นไหมมันจะแค่เลือดร้อยจะเลือดร้อยนะครับแต่ว่าอันเมื่อกี้ที่เขาให้ดูอ่ะอันที่เขาให้ดูเมื่อกี้มันบวก HP 20% ก็เป็น120หมายความว่าเลือด120ส่วน M Speed เนี่ยบวกอีก22ก็เป็น80 90 94หน่วยอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูวันที่ไอ Battle Pass เข้าอีกทีนึงเนาะว่า Battle Pass เข้าจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครเราจะได้เลือด100หรือเลือด120กันแน่เพราะว่าผมดูเนี่ยมันก็งงๆอ่ะคือมันแต่ถ้าตามสเต็ปอ่ะตัวละครถาวรมันก็จะเลือด100อยู่แล้วไงมันจะไม่ใช่เลือด120หรอกแต่ถ้าเลือด120นี่ถือว่าไม่ควรพลาดเลยนะถ้ากับว่าคุณไม่ต้องซื้อตัวละครอะไรที่มันเลือด120อีกแล้วอ่ะคุณแค่ซื้อไอ้ที่เพิ่มเลือด 10% แค่นั้นแหละคุณก็เลือด132ละคือจบเลยพรีออเดอร์เนี่ยวันที่19ถึงวันที่25ธันวาเนาะก็แสดงว่า Battle Pass เนี่ยจะต้องเข้าวันอังคารที่26เพราะว่ามันมีเวลาพรีออเดอร์ตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่25ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นมันจะต้องเข้าวันที่26ก็คือวันอังคารซึ่งถ้าใครพรีออเดอร์เนี่ยจะได้รับไอเทมเพื่อเพิ่มเลเวลไป17เลเวลเลยหมายความว่าคนที่พรีออเดอร์ณตอนเนี้ยพอ Battle Pass เข้าปุ๊บเนี่ยคุณจะได้เลเวล17เลยทันทีนะครับผมเรามาดูรายละเอียดของข้างล่างกันดีกว่าไอ้รายละเอียดไอ้จอ Battle Pass นี้ช่างหัวมันไม่ต้องสนใจเรามาสนใจที่ไฮไลท์ของมันเลยดีกว่าตัวเกมก็ได้มีการทำอะไรให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วคือสบายแล้วครับคือไฮไลท์รอบนี้นะครับผมก็อาวุธของ Battle Pass Part ที่2เนี่ยก็จะมีไฮไลท์อยู่2อย่างเนาะเดี๋ยวผมขอย่อหน่อยจะได้เห็นกันชัดเจนหน่อยไอ้ไฮไลท์เนี่ยของ Part 2เนี่ยก็คือจะมีทั้งหมดอยู่2อย่างเนาะก็คือมีอาร์คที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เนาะเป็นอาร์คเก็บเสียงเป็นลายซากุระเลยซึ่งผมมองว่าเฮ้ยโอเคนะอาร์คเก็บเสียงสำหรับสายอาร์คนี่ไม่ควรพลาดเลยนะเก็บเสียงนี่เป็นอะไรที่จำแมวแล้ว แล้วก็อีกกระบอกนึงเนี่ยก็จะเป็นซามูไรนะเป็นดาบซามูไรซึ่งดาบซามูไรตัวเนี้ยความแม่นยำอยู่ที่100เลยนะครับความแม่นยำ100ส่วน M Speed ที่97ดาเมจที่72ความแม่นยำ100เหรอเดี๋ยวขอดูมีดอื่นนะว่ามีดอื่นความแม่นยำนี่100มั้ยหรือว่าไงโอเคความแม่นยำ100เหมือนกันโอเคงั้นแสดงว่าความแม่นยำนี่คือปกตินะครับผมความแม่นยำปกติโอเคความแม่นยำ100ปกติครับผม power ของซัมซามูไรนี่จะเบาวกว่าตัวอื่นเนี่ยถ้าเราดูนะตัวอื่นอย่างมีดปังตอก็72แต่มันก็ทีเดียวตายอย่างแฟงเบด88คาถา98หวาน100อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ดาเมจก็จะประมาณนี้บัตเตอร์ไฟอะไรบัตเตอร์ไฟ86โอเคก็ประมาณนี้ครับมีดหมอ84โอเคของซามูไรเรานี่อยู่ที่72หน่วยนะครับซึ่งซามูไรเนี่ยเราจะได้ก็ต่อเมื่อเราเก็บสนายของ Battle Pass Part แรกซึ่งสนายถาวรแล้วก็เก็บอัคถาวรถ้าเราเก็บ2กระบอกนี้ปุ๊บรอ Battle Pass Part ที่2จบก็ดาบซามูไรก็จะแอดเข้าตัวเราจะแอดเข้าตัวเรานะครับผมภายใน7วันหลังจากที่จบกิจกรรมนะครับผมก็รายละเอียดจะประมาณนี้แล้วก็มีตัวละครเข้ามาให้เราใหม่ด้วยนะครับผม
เป็นตัวละครแสดงว่าพาร์ท2เนี่ยเราจะได้ตัวละครเพิ่มมาอีก2ตัวแต่จะเลือด120หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เราต้องมาลุ้นกันทีนึงนะก็ที่ผมบอกไปแหละส่วนมากตัวละครถาวรมันก็เลือด100มันคงไม่ใช่เลือด120หรอกเออแต่ถ้าเลือด120นี่เฮเลยนะไอ้ที่120หมายความว่าถ้าเป็นตัวละครถาวรแล้วเลือด120เนี่ยอันนี้เฮเลยแต่ถ้าที่ผมดูเนี่ยมันเขียนว่าไอเนี่ยอะไรโนมอนนะไม่ใช่โนมอนนี่มันแปลว่ากลางไม่ใช่อารมณ์เหมือนแบบออริจินอลอ่ะอะไรเงี้ยเนี่ยคือแบบเป็นตัวธรรมดาก็แสดงว่าไอ้เลือด120น่ะน่าจะเป็นตัวละครเจ็บมากกว่าส่วนตัวละครถาวรก็คงเลือด100เหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าตัวเกมมันได้เขียนวงเล็บไปแล้วเนี่ยมันเขียนมาแล้วเนาะมันเขียนวงเล็บไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พาร์ท2เนี่ยเราจะได้ตัวละครเพิ่มมาอีก2ตัวนะครับก็เท่ากับว่ารวมพาร์ทแรกน่ะเราจะได้ตัวละคร2ตัวพาร์ท2ได้ตัวละคร2ตัวหมดเป็น4ตัวอู้เอ้ยเอาเรื่องเนี่ยได้ตัวละคร4ตัวเลยทุกทีแบทเทิลพาสมันจะแจกตัวละครแค่2ตัวแต่รอบนี้แบทเทิลพาสแจกตัวละคร4ตัวเลยก็คือ2พาร์ทพาร์ทแรก2ตัวพาร์ทที่2อีก2ตัวเป็น4ตัวนะครับส่วนปืนก็พาร์ทแรกได้1กระบอกพาร์ทที่2นี่1กระบอกเป็น2กระบอกทั้งหมด6ชิ้นแล้วก็รวมดาบทั้งหมด7ชิ้นนะครับผมโอเครายละเอียดก็จะประมาณนี้สำหรับปืนถาวรที่เราได้กับของถาวรจะประมาณนี้ครับส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับที่เหลือก็ตัวเกมก็จะโชว์ว่าในซีรีส์ของซากุระเนี่ยมีปืนอะไรบ้างอะไรยังไงนะครับผมก็ประมาณเนี้ยก็จะประมาณนี้ครับผมอ๋อแล้วก็มีสเปรย์ให้ใหม่ด้วยก็ที่เหลือก็จบแล้วครับผมก็ไม่มีอะไรนี่รายละเอียดก็ประมาณนี้ครับผมของรางวัลพิเศษสำหรับผู้ทำแบทเทิลพาร์ทครบทั้ง2พาร์ทถึงระดับ45ถึงเลเวล45 2อันเนาะก็คือได้ปืนถาวรได้แหละเลเวล45เนาะของรางวัลก็จะถูกส่งเข้ามาเป็นดาบตัวนี้นะครับผมโอเคครับผมก็รายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับผมไหนๆแล้วเข้าเกมแล้วเดี๋ยวเราก็แวะเล่นเกมกันสักหน่อยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตตัดเข้าไปในเกมเนาะโอเคครับผมตอนนี้เราเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่ผมได้ให้ท่านชมได้ดู Battle Pass พาร์ทแรกไป Battle Pass พาร์ทที่2ไปแล้วนะครับเป็นของรางวัลเนาะที่ตัวเกมนั้นได้เฉลยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าได้อะไรบ้างเลเวลอะไรได้ยังไงมีอะไรแจกบ้างไปเหี้ยแตกเลยโอ้โหแซ่บเราก็แวะมาเล่นกันหน่อยอันนี้ผมก็จะเล่นเป็นตัว SC นะครับผมก็เท่าที่ปืนแบทเทิลพาสที่ได้มาผมมองว่าปืน SC กับ SK นี่ก็ถือว่าโอเคส่วนหนึ่งถือว่าโอเคส่วนแล้วครับผมแปลกไประยะไกลคุณไม่ได้กินผมหรอกอุ้ยเดี๋ยวลูกศรใครได้เก็บร่างหน่อยดิไม่มีใครเก็บร่างเลยวะคนบนอยู่บนออกไม่ได้เขาอยู่บนนะใช่อย่างวุ้นอย่างนี้นกซองมันกิโกเราซุ่มไม่ค่อยได้ว่ะลูกซองมันขี้โกงกันแปลกไปไม่โดนหัวไอ้ไข่เอ้ยไปไปเฮ้ยเองก้าวโหดเกินโอ้โหโหดเกินอะมาโอ้โหโดนหัวคืออะไรวะแอซิดไปมันไม่เปิดระเบิดด้วยนะไม่เปิดระเบิดนี่งานหยาบเลยนะถ้าเจอลูกซองนะมาแล้วหัวแตกตัวยากถ้าเราเจอลูกซองในระยะใกล้อะไม่ตายครับผมก็อย่างว่าเราใส่ฉายาคุม4เนาะฉายาคุม4มันจะลดความเสียหายระยะไกลลงเลเวล4หมายความว่าเรายิงในระยะไกลเนี่ยดาเมจของเราจะลดลงนะครับแต่ลดลงเท่าไหร่อันนี้ไม่ทราบนะตัวเกมไม่ได้บอกเป็นชัดเจนครับเหมือนเกมน่าจะมาคำนวณในเกมเองมั้งว่าลดเท่าไหร่ยิงผมหน้าเด้งเลย
อู้หูลูกซองแม่งเอ้ยแต่ลงมาถึงข้างล่างมั้งสิแทงไปตายไปเพื่อนยิงนะไม่ใช่ผมยิงอู้มึงอีกแล้วฆ่าตัวตายตัวโอเครอบนี้ลายที่2ตัวเข้ามาแตกไปโดดมาโดดมาโดดมาลงมาลงมามาแตกบอกให้ข้างบนไม่ทันวะวุ่นยี่เอาเรื่องวะออกมาออกมาออกมาโอ้กูยิงไม่โดนหัวคืออะไรวะเฮ้ยใครยิงวะตายอย่างเดียวหลบ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 ข้างล่างเยอะเยอะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมมามุมนี้บ้างข้างในน่าจะอยู่บนเอ้าเฮ้ยกูเห็นแล้วแต่กูยิงไม่ทันแตกเลยเพื่อนเขาเห็นแล้วนะตัวเองแต่เขายิงไม่ทันอ่ะอันนี้เขายิงทันเห็นได้2ตัวไหมจบไปคือผลได้เอาโอ้โจมเกมจนสุดท้ายใครยิงวะคนที่ยิงเหรอไหนไหนโอ้โหปิดเกมว่ะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย